สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พันธิลาด้วยนะครับก็ใครเข้ามาแล้วฝากทักทายพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนเริ่มไลฟ์นะก็ก่อนเริ่มนะครับขอตอบคําถามสําคัญก่อนเลยเมื่อไหร่จะเปิดคอร์สเรียนจริงๆก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะสำหรับคอร์สเรียนแต่ว่าเน้น,เน,นเน้นเรียนตัวต่อต,ต,ตัวนะครับก็คือเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมสกายเป็นโปรแกรมที่เราสามารถเห็นหน้าตาแชร์หน้าจอนะครับแต่เป็นออนไลน์ก็คือผมกับผู้เรียน นะครับไม่ต้องมาเจอก็เป็นการเรียนผ่านโปรแกรมสกายนะครับแต่เป็นเป็นตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่ได้เรียนเป็นกลุ่มราคาคอร์สเรียนบอกเลยก็ได้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปีใหม่ให้เป็นโบนัสทุกคนสําหรับคนที่อยากจะทาอาชีพเสริมนะครับอยากมีรายได้เสริมหรือว่าอยากจะทําเป็นรายได้หลักที่เบย์ทำได้นะทั้งเสริมก็ได้ทั้งหลักก็ได้อันนี้ยืนยันครับเพราะาตัวผมเองผมก็ทําอยู่แล้วก็คนที่เรียนในกลุ่มก็ยังทํากันอยู่นะครับ ยังสนุกสนานกันอยู่นะก็มีคนถามมาด้วยแหละปกติผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขายคอร์สเรียนในไลน์นะก็ฝากไว้พิจนารณาด้วยนะครับสําหรับคอร์สเรียนเนาะใครสนใจก็ทักมาที่ไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นไลน์แอดนะครับหรือว่าจะเข้ามาทักทายมาพูดคุยเรื่องคอร์สเรียนก่อนก็ได้หัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการที่ก็เป็นคําถามอ่าเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องถามมานั่นแหละนะครับว่าเราเปิดสตูแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องตกแต่งร้านค้าไหมต้องตกแต่งสตูไหม ซึ่งที่ไม่มีความสามารถที่ไม่เก่งเรื่องของการอ่าเอาพูดถึงเรื่องของคนไม่เก่งก่อนนะเรื่องของการแบบไม่เก่งเรื่องการแต่งภาพไม่เก่งเรื่องของการแบบทําแบนเนอร์ไม่เก่งเรื่องของการทําโปรไฟล์อะไรพวกเนี้ยเราจาเป็นไหมเราจําเป็นที่จะต้องตกแต่งร้านค้าไหมเนี่ยเป็นคําถามคาใจได้หลายคนเลยนะเรียกว่าหลายคนเนี่ยโหคาใจมากเลยมันต้องตกแต่งไหมถ้าถ้าไม่ตกแต่งร้านค้าเนี่ยจะขายของได้ไหมมันจะขายของดีไหม pickles? วันนี้มีผลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมได้สรุปไปให้ทุกคนละทั้งหมดเนี่ยสามหัวข้อเติ่มกันเลยนะครับว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องตกแต่งสต,ตูจำเป็นไหมว่าเราเนี่ยจะต้องตกแต่งร้านค้าจําเป็นไหมถ้าเกิดเราตกแต่งร้านค้าแล้วร้านค้าเราจะขายดีขึ้นถ้าเราไม่ตกแต่งร้านค้าร้านค้าเราจะขายไม่ได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยคิดถึงกำนวนไม่หลับเลยนะอย่าไปเป็นทุกข์ขนาดนั้นนะครับ <laughs> อย่าไปเป็นทุกข์ขนาดนั้นโลกใบนี้เป็นอนิจจังนะครับทุกขังอนัตตา นะปล่อยมันเป็นปล่อยมันไปเถอะครับผมพูดเสมอว่าควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนอันไหนที่มันยากเกินไปมันท้อใจอย่าเพิ่งทําเลือกทําในสิ่งที่ง่ายก่อนแล้วถ้าเกิดใครติดตามและสดผมเนี่ยผมพูดเสมอว่าผมสอนในสิ่งที่ทุกคนทําได้นะแล้วสอนในสิ่งที่ทุกคนมันง่ายๆข้อแรกก่อนเลยเราพูดถึงประโยชน์ของสโตก่อนทําไมเราถึงเปิดสโตการที่เราเปิดสโตเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างเออทำไมเราถึงต้องเปิดเปิดทําไม พอไลท์ที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าพยายามควบคุมให้อยู่ใน50ให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดก่อนมือใหม่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมือใหม่เนี่ยอย่าไปพยายามทะเยอะทะยานอะไรมากนะักเอา50ชิ้นให้เก่งก่อนเอา50ชิ้นให้มันโปก่อนเอา50ชิ้นให้มันเข้าใจทุกอย่างก่อนนะก่อนที่คุณจะไปเปิดสตูเพราะการเปิดสตูมีค่าใช้ใจ่ายถ้าใครดูไลฟ์สดผม ไลท์ที่แล้วนะไลท์เมื่อวานไม่ใช่ที่แล้วพอเมื่อเช้านี้พูดเรื่องอเมซอนเนี่ยตอนนี้มาเช้าเย็นเลยนะนะครับว่างว่างนะครับว่างละเลยสิบสองจุดสองมาเนะี่ยก็ว่างแล้วสาหรับมือใหม่บริหารห้าสิบชิ้นให้ดีห้าสิบชิ้นแรกมันมีความสําคัญก่อนที่คุณจะไปเปิดสตูอะถ้าคุณทำห้าสิบชิ้นแรกอย่างได้เต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพการเปิดสตูมันมีค่าใช้ใจ่ายในเมื่อมันมีค่าใช้ใจ่ายมันมีข้อดีของมัน ผมจะพูดถึงข้อดีและประโยชน์ของสตก่อนเลยว่าเราทำไมต้องเปิดแล้วเมื่อไหร่เราต้องเปิดถ้าวันนี้คุณมาขายของบนอีเบเป็นสัปดาห์แรกวันแรกเดือนแรกอย่าเพิ่งเปิดสตนะครับมันมีค่าใช้จ่ายใ,ให้ลงสินค้านะครับบริหาร50ชิ้นเนะ่พอ50าะ50ชิ้นแรกเนี่ยอีเบให้เราลงขายได้ฟรีใช่ไหมครับอีเบเนี่ยทุกคนเลยที่ลงขายบนอีเบไม่ว่าจะหน้าใหม่หน้าเก่าหน้ายน่นหน้าเหี่ยวหน้ายับเยิน นะครับหน้าไหนก็นแล้วแต่ทุกคนจะได้ฟรี50ชิ้นต่อเดือนฟรี50ชิ้นต่อเดือนเนี่ยมันมีความหมายกับคนใหม่ๆอย่างมาก50ชิ้นคุณต้องลงสินค้าให้เป็นลงสินค้าให้เก่งลงให้คล่องผมบอกเลยว่าคุณต้องมียอดขายบ้างจาก50สิชิ้นแรกถึงจะแนะนำให้เปิดสตูอย่างน้อยก็ต้องได้อ่ะ200เหรียญอย่างเงี้ยหรือหรือ300เหรียญก็ได้นะครับนะครับอาจจะไม่ใช่เดือนเดียวก็ได้สะสมสะสม2เดือนก็ได้300เหรียญก็หมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วใช่ไหมครับ เราต้องบริหาร50ชิ้นนั้นนะที่เขาให้มาฟรีอ่ะให้เก่งก่อนพอเราเริ่มมีรายได้จาก50ชิ้นแรกเราอยากขยายกิจการหรือเราอยากจะขายสินค้าเพิ่มผมมองว่าการเปิดสตูคือการขยายกิจการการคำว่าขยายกิจการแสดงว่าในช่วงเริ่มต้นของกิจการของคุณมันเริ่มมาดีแล้วมันเริ่มไปได้แล้วอาจจะไม่ได้ดีมากหรืออาจจะไม่ได้บวอหวามากแต่มาเริ่มขายได้ เราอยากจะเพิ่มลิมิตหรืออยากจะเพิ่มรายการขายมากขึ้นอยากขยายร้านมากขึ้นเลย50ชิ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำให้เปิดสตูส่วนเปิดเมื่อไหร่กี่เดือนเปิดไม่มีข้อกำหนดถ้าคุณลงขายเดือนแรกครบ50ชิ้นแล้วคุณขายดีเดือนที่2คุณอยากจะเปิดสตูเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ถือว่าคุณคุณโตแล้วร้านคุณไปไกลแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นระดับต้น,ตน ก่อนที่เราจะเปิดสตูเอาแล้วเปิดตั้งแต่วันแรกเลยไม่ได้หรอโค้ดเปิดตั้งแต่ชิ้นแรกเลยได้ไหมยอยากเปิดแล้วอะเปิดได้นะครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายแล้วทาไมต้องเป็น50ชิ้นเพราะว่า eBay ให้ฟรี50ชิ้นที่51เป็นต้นไปชิ้นที่51เป็นต้นไปเนี่ยคุณต้องจ่ายทุกชิ้นเลยชิ้นที่51เป็นต้นไปนะสมมติว่าคุณวางแผนว่าจะลงสินค้า100 100ชิ้น e ี a y บอกว่าให้ฟรีทุกเดือนเลย50ชิ้นให้ฟรีทุกเดือนนะ50ชิ้นอีก 50ชิ้นต้องจ่ายเป็นลายชิ้นชิ้นละ0.35คุณคิดไป0.35ประมาณ11บาทใช่ไหมครับ0.35ามประมาณ11บาทคุณต้องจ่าย11บาททุกชิ้นนะ่ะแล้วคูณเข้าไปคูณ50นั่นหมายความว่าคุณต้องจ่ายต่อเดือนนะ่ะประมาณ600ถึง500ถึง600บาทใช่ไหมครับขายได้ไม่ได้ไม่รู้นะเพราะว่าเขาเก็บค่าวางค่เาเก็บค่าวางขายแล้วขายได้เนี่ย คุณต้องจ่ายอะไรอีกครับจ่าย12% 1 5แล้วแต่หมวดสินค้าถูกไหมนะครับแล้วแต่หมวดสินค้าอีกแบบนี้นะเราถึงบอกว่าบริหาร50ชิ้นก่อนเราถึงค่อยเปิดนะครับการเปิดสตูมันว่าหมายความว่าเราเนี่ยอยากจะขยายกิจการแล้วเพราะนั้นชิ้นที่51เป็นต้นไปมันมีค่าใช้จ่ายถ้าคุณวางแผนลงสินค้าร้อยชิ้น่ะฟี50อีก50%ต้องเสียทุกชิ้น แล้วก็เป็นรายเดือนนะว่าคุณวางอันนี้ไปอะแว่นไปเนี่ยหนึ่งอันคุณจ่ายเลยชิ้นที่ห้าสมมุติว่าแว่นเป็นห้าชิ้นที่ห้าสิบเอ็ดนะคุณก็ต้องจ่ายประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทอะศูนย์จุดสามห้าเดือนละหนึ่งครั้งอะพอสิ้นเดือนครบอายุแว่นนี้ปับ๊บสามสิบวันปับ๊บเขาตัดไปใหม่คุณก็ต้องจ่ายอีกสิบเอ็ดบาทสาหรับแว่นนั้นเนี่ยหมุนกันไปอย่างเงี้ยจนกว่าคุณจะยกเลิกขายแว่นนั้นเนี้ยครับใช่ไหมครับเอาสิบเอ็ดบาทคูณห้าสิบเข้าไปอะมันก็จะตกอยู่ประมาณสัก ห้าอถึง6กร้อยบาทต่อเดือนถ้าถามนักธุรกิจเขาก็บอกว่าโอ้ยสบายเคยจ่ายค่าเช่าแผงมากกว่านี้อีกแต่ถ้ามันขาจ่ายไปแล้วมันขายไม่ได้ล่ะเ,เงินห้าร้อยมันก็มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้น eBay เขาก็มีทางเลือกให้คุณทางเลือกก็คือถ้าคุณไม่อยากจ่ายชิ้นที่5้าิบเอ็ดจนถึงชิ้นที่ร้อยอะแบบลายชิ้นอะ e ี a y บอกว่าเหมาสตเลยไหมเหมาสตเลยสตอสตาร์เตอร์ ต๊อตเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับจ่ายแค่4.95ต่อเดือน4ี่เหรียญน,นะ4.95เหรียญน,นะต่อเดือนคิดเป็นบาทไทยแล้วเดือนละ1 4 8บาทลงสินค้านะครับได้ทั้งหมด250ชิ้นโอ้โห250นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเดือนเหมาสตอตนะเปิดสตอตเหมาสตอตเนี่ยเดือนละร4 8บาทเนี่ยคุณได้ขายถึง250ชิ้นนะ่ะในทางกลับกันถ้าเกิดไปเปรียบ,เ,ยบเทียบกับคุณจ่ายเป็นรายชิ้นคุณลงได้แค่ร้อยช แค่1้อยชิ้นก็จ่ายได้ก็จ่ายไปแล้ว5 0 0ร้อยถึงหกร้บาทต่อเดืนอนะนะครับทุกคนนี่คือประโยชน์ประโยชน์ก็คือข้อแรกเลยก็คือถ้าเราเปิดสตอเราจะจ่ายจ่ายเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมการลงสินค้าเนี่ยน้อยลงแล้วลงสินค้าได้มากขึ้นลงสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะนี่คือข้อดีของมันข้อแรกเดี๋ยวมาต่อกันนะครับก็สำหรับการความพร้อมของการเปิดหัวข้อ2เนี่ย อยู่ดูที่ความเป็นจริงนะครับนั่นก็คือ50ชิ้นแรกมันต้องมีรายได้เข้ามาบ้างแล้วแล้วก็คือ2คุณต้องมีความชำนิชำนาญในการลงสินค้ามีเวลามากพอที่จะลงสินค้าเพิ่มนะบางคนเปิดสตูตมาแล้วไม่มีเวลาลงของนะลงของก็ยังไม่คล่องลงของก็ยังไม่เป็นมันก็เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับ1้8บบาทเนี่ย มันมีค่านะนะครับเหมือนที่ผมพูดเสมอแห้วครับนะฮะว่าเงินนะครับนอกเรื่องนิดนึงทุกคนนะฮะเงินเนี่ยทุกคนที่ที่ทุกคนมีเนี่ยแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันนะครับพูดถูกไหมไม่แน่ใจนะบางคนบอกว่ามีเงินหนึ่งร้อยบาท ใช่ไหมครับสามารถกินข้าวได้สามวันเออนะฮะอย่างของผมหนึ่งร้อยบาทเนี่ยก็กินกาแฟวันวันหนึ่งแก้วหนึ่งก็ไปค่อนร้อยแล้วนะค่อนร้อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันมีค่ากับใครบางคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่อยากจะวัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณยังไม่ได้คล่องมากหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาท มันมีมันมีความสำคัญสําหรับคนเริ่มต้นนะนะครับเพราะแต่ละคนหาเงินไม่หาเงินได้ไม่เท่ากันนะอยู่ที่วิธีการหาเงินของของแต่ละคนด้วยแต่ผมเชื่อนะครับว่าความสามารถของทุกคนเนี่ยมีมีเท่ากันนะถ้าทุกคนพยายามแล้วก็ทำมันทุกวันนะครับผมเชื่อเชื่อว่าเป็นไปได้ นะอ่ะไปสกไก่เลยนะครับอันนี้ปีหน้าก็ว่าจะมาสอนเรื่องของ Myset เพิ่มเติมนะนะครับจากจากข้อ e ที่เบอย่างเดียวเนี่ยนะเลนะครับปีหน้าก็จะเป็นไลฟ์โค้ดด้วยอืนะแซวเล่นนะครับต่อมาเรื่องสำคัญของเราวันนี้เลยก็คือต้องตกแต่งไหมตอบเป็นกลางๆนะขอตอบเป็นกลางๆนะครับเดี๋ยวจะไปบอกว่าไม่ต้องตกแต่ง ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับจะบอกว่าไม่ต้องตกแต่งก็ไม่ได้จะบอกว่าตกแต่งต้องตกแต่งก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าบังคับเกินไปอะไรเงี้ยนะขอตอบเป็นกลางๆผมจะพอตอบทุกคนได้ตรงนี้ก็คือเราจําเป็นต้องตกแต่งสโตไหมเอาความจําเป็นก่อนความจําเป็นบวกกับ เวลาบวกกับความสามารถของเราไม่ได้ดูถูกใครนะนะครับเพียงแต่อยากให้ทุกคนลำดับความสำคัญเพราะผมพูดเสมอว่าการทำงานคุณจะต้องให้ความสำคัญอะไรเป็นอัดับต้นต้นอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองใช่ไหมครับอย่างผมหนึ่งวันเนี่ยเช้ามาอ่ะทำคลิปสั้นทำคลิปสั้นจบตัดต่อจบอ่ะแพ็กของ คุยกับลูกค้าใช่ไหมครับใบายไปส่งของไปส่งของกลับมากลับมานะครับเตรียมเนื้อหาเตรียมหัวข้อทําไลฟ์สดตอนเย็นนะครับอ่าแล้วยังมีไลฟ์สดในลาซาด้าอีกเนี่ยวันวันหนึ่งมันหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยมันไปอย่างแงี้จริงนะครับมันแทบนี่แหละที่ทุกคนถามว่าโอ้ถามไปทำไมไม่เคยตอบเลย มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะวันหนึ่งอะนะเรียกว่าแทบจะทุกเวลามันมีค่ามันมีค่าเพราะนั้นทุกคนจะจะว่าจะต่อว่าผมอะนึกถึงคำพูดของผมวันนี้ก่อนนะอืมไม่ได้ยิ่งไม่ได้เล่นตัวไม่มีเวลาจริงนะครับไรจริงนะอ่ะมาต่อนะครับถ้าสำหรับมือใหม่เลยผมว่า ยังไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นต้องตกแต่งสโต์นะครับทำไมยังไม่จำเป็นเพราะลูกค้า ebay ส่วนใหญ่นะครับเขาเซิร์ชหาสินาเขาเซิร์ชมาจากคีย์ซับเป็นส่วนการที่ลูกค้าเจอสินค้าเราเนี่ยมาจากคีย์เวิร์ดนะไม่ได้มาจากการที่เขาเข้าร้านอยู่ดีเขาจะเจอร้านเราได้ยังไงเพราะนั้นผมกำลังจะบอกทุกคนว่าถ้าการตกแต่งสโต์ของคุณมันดูยุ่งยาก ให้คุณเป็นเน้นเรื่องการทำคีย์เวิร์ดลงขายสินค้าก่อนนะฮะเอาเวลานะครับไปตกแต่งภาพสินค้าให้มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงภาพสินค้าที่คุณถ่ายมาต้องพื้นหลังขาวถ้าพื้นหลังขาวไม่ได้ทํำยังไงครับไดคัสตัดต่อใช่ไหมทำให้เป็นพื้นหลังขาวให้ได้ภาพแรกอะ่ะเพราะอีเบให้ความสำคัญกับภาพแรกเป็นพื้นหลังขาว ไม่มีรายน้ำไม่มีโลโก้นะครับแล้วไม่พื้นหลังขาวผิดไหมไม่ผิดแต่โอกาสที่ลูกค้าจะมองเห็นสินค้าเราน้อยลงโอเคไหมครับอันนี้คือความจำเป็นสำหรับคนเริ่มต้นเลยนะคนเริ่มต้นเลยแล้วก็คนไม่ไม่เก่งเรื่องของการทำภาพเรื่องของการทำแบนเนอร์เรื่องของการโออะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งเลยอะวางมันไว้ก่อนก็ได้ นะเอาเวลาไปทำคีย์เวิร์ดนะครับเอาเวลาไปทำภาพเอาเวลาไปใส่สเปคสินค้าให้มากขึ้นเอาเวลาไปดูแลลิสติ้งของเราให้มีคุณภาพมากขึ้นก่อนนี่คือธรรมชาติของ ebay ผมว่าไม่ใช่เฉพาะ ebay ะทุกเว็บไซต์ที่เป็นมาร์เก็ตเพจนะผมเหมือนกันผมขายช้อปปี้ลาซาดผมก็ให้ความสำคัญกับตัวตัวลิสติ้งก่อนนะ การตกแต่งร้านอนะ่ะมันเป็นแค่หลังร้านนะครับถามว่ามันสาคัญไหมมันก็สําคัญนั่นแหละแต่ว่ามันจะสําคัญน้อยกว่าน้อยกว่าการที่เราไปตกไปไปให้คุณค่ากับตัวสินค้าเพราะลูกค้านะครับเขาเจอเราเนี่ยเจอจากลิสติ้งที่มีคุณภาพก่อนนะส่วนเขาจะคลิกเข้าร้านคุณหรือไม่คลิกเข้าเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของลูกค้า นะครับพอทุกครั้งที่ลูกค้าเซิร์ชมาอีเบไม่ได้โชว์ร้านค้าให้ลูกค้าดูก่อนนะครับโชว์สินค้าตัวนั้นแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาเจอสินค้าเรามาเจอลิทติ้งเราที่มีคุณภาพแล้วเขาตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ววะแล้วเขาไม่อยากได้ของแล้วเนี่ยเขาจําเป็นไหมที่ต้องคลิกไปดูร้านเราไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้อยากให้ความอยากให้ทุกคนลำดับความสำคัญของการทํางานก่อนอันนี้ผมตอบให้ชัดเลยนะนะครับเพราะบางคนก็สับสนว่าเปิดสตูแล้วต้องตกแต่งสตูก่อนไหมนะเนี่ยพี่เสียเวลาการทำภาพไป3ามสวันแล้วยังไม่ลงของเพิ่มเลยก็แล้วทำไมไม่เอาเวลามาลงของเพิ่มก่อนละครับคอยไปตกแต่งสตูเพราะนั้นจะหวกจะบอกว่าการเสิร์ชหา สินค้าของลูกค้าเนี่ยเขาเซิร์ชจากคีย์เวิร์ดเป็นหลักนะครับเขาเจอเราเนี่ยเขาเจอลิสติ้งเราเป็นหลักยังไม่เจอหน้าร้านเราสำหรับคนเริ่มต้นแนะนำว่าลงของให้เยอะก่อนให้มีเวลาให้มันลงของแล้วมีรายได้เข้ามาก่อนแล้วคุณมีเวลามากพอที่จะไปตกแต่งร้านอันนั้นค่อยว่ากันเข้าใจไหมครับเนี่ยวางวางวิธีคิดให้เลยนะ จัดการคอนเซปต์ให้ทุกคนเลยเห็นไหมครับดีขนาดไหนเนี่ยหน้าตาดียังใจดีสอนดีไม่มีกักไม่เคยกักไว้นะสอนไปแล้วแล้วแต่ทุกคนจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองนะอ่าล้วสอนไม่กักทำไมต้องซื้อคอร์สเรียนคุณด้วยล่ะก็ให้คุณซื้อเวลาไงถูกไหม ปกติถ้าเกิดคุณดูคลิปของผมสามสองร้อยสามร้อยคลิปเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาสองเดือนสามเดือนกว่าจะจะเป็นนะ่ะแต่คุณจ่ายเงินเรียนกับผมเนี่ยผมวางให้เลยหนึ่งสองสามเดือนเดียวอันนี้ขายคอร์สไปด้วยนะนะครับเห็นไหมนะครับก็คือคุณซื้อเวลาผมนั่นแหละนะครับคุณซื้อเวลาให้ผมเทรนให้คุณแบบหนึ่งสองสามเลยคุณจะได้ไม่ต้องไปนั่งดูคลิปอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ได้บังคับใครนะใครไม่มีสตุ้งสตังจ่ายค่าคอร์สเรียนก็ดูฟรีเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมสอนไม่มีกักอยู่แล้วนะครับอ่ะมาต่อเพราะฉะนั้นนะครับให้ดูความสําคัญของของเราเรามีเวลามากพอไหมบางคนทํางานประจําใช่ไหมครับทํางานประจำแค่จะเจียดเวลามาลงสินค้าวาชิ้นเนี่ยก็ยากแล้วว่ะดังะนั้นให้คุณเอาเวลาไปลงสินค้าก่อนจัดการลิสติ้งให้มันดีก่อน ให้มันมีออเดอร์ให้มีขายได้ก่อนค่อยไปตกแต่งร้านนะอ่ะแล้วการตกแต่งสโต์เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างอืมถ้าใครที่มาเริ่มต้นใหม่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเริ่มลงสินค้าเยอะแล้วสินค้าคุณหลากหลายหลากหลายหมายความว่ามียาดมยาหม่องมีฟักทองมีเครื่องสำอางมีอ่ ผงม,มีอันชันมีโอเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยอยากจะจัดหมวดสินค้าให้ร้านตัวเองเออโอเคแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอเคนะครับเพราะการเปิดสโตร์นะครับมันสามารถที่จะนอกจากเราจะตกแต่งหน้าร้านได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถจัดแคสสินค้าเราได้ด้วยนะครับจัดแคสสินค้าเราได้อ่า หลคนแล้วมันมีความสําคัญไหมจัดแคทอ่ะผมก็ยังมองว่ามันความสําคัญน้อยนะครับจะเหมือนที่ผมบอกไปแหละว,ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาอยากหาอะไรอะ่ะเขาก็เซิร์ชมาเลยเซิร์ชมาเจอสินค้าเราแล้วโอเคมันตรงมันใช่นะครับเขาก็สั่งซื้อเลยโดยที่ไม่ได้คลิกเข้าไปดูร้านเราก็ได้โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะครับ ไม่งั้นร้านค้าผมกโ็โหมีคนติดตามเป็นแสนแล้วสิใช่ไหมครับผมพูดเสมอว่าเอออย่าลืมไปกดติดตามร้านค้าอย่าลืมไป follow up ให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีน้อยนะแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าร้านใช่ไหมฮะมันน้อยครับลูกค้าเข้าร้านน้อยนะฮะลูกค้าประมาณไหนครับถึงจะเข้าร้านมีโอกาสคลิกจิ้มสตูก็คือลูกค้า อยากจะซื้อสินค้ามากกว่า1รายการมากกว่า1รายการเช่นนะครับเซิร์ชมาเจอแปลงซักผ้าเรานะครับขอยกตัวอย่างแปลงซักผ้านะเพราะายกตัวอย่างง่ายมากนะครับเพราะามันเป็นงานประจำผมเกือบทุกวันเลยนะชีวิตเนี้ยคุ้นชินกับแปลงซักผ้าคุ้นชินกับการซักผ้า นะครับกล้าพูดเขาทำจริงนะไม่ใช่ครับใช้เครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องนะนะสวว่าลูกค้านะครับมาหาผงซักฟอกในร้านเราในไหนเข้ามาแล้วเนี่ยขี้เกียจไปเซิร์ชหาร้านอื่นไปดูซิว่าร้านเรามีขายกละมังซักผ้าไหมมีขายน้ำยาปรับผ้านุ่มไหมมีขายสมมติว่ามาซื้อยาสีฟันอ่าเจอแต่ยาสีฟัน ร้านนี้มีขายแปรงสีฟันด้วยไหมเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะมีประโยชน์ทันทีเลยสําหรับสโตนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ซื้อของมากกว่า1ชิ้นมากกว่า1รายการแล้วก็ที่เจอบ่อยก็คือพลาดพลาดการประมูลนะครับพลาดการประมูลสู้ประมูลไม่ทันไม่ทันคู่แข่งนะครับเช่นเราประมูลสินค้าอยู่ ประมูลสินค้าอยู่นะอ่ะประมูลสินค้าอยู่ปับ๊บลูกค้าก็แย่งกันประมูลอย่างเงี้ยอ่ะคนที่แพ้คนที่แพ้เน,นี่ยอืมอยากได้ตัวนี้จริงๆอ่ะก็เลยลองไปดูว่าร้านเรามีขายสินค้าแบบเนี้ยอย่างไหมอ่ะสมมติว่าผมขายแหว,วนอย่างเงี้ยแหวนอย่างเงี้ยแบบประมูลนะแบบประมูลลูกค้าก็ประมูลกันโอ้โหสนุกเลยนะครับนะประมูลกันแบบอ่าประมาณ ประมาณห้าสิบถึงร้อยร้อยบิตอะนะโหต้องได้ราคาสูงแน่เลยอยากคิดเยอะขนาดนั้นครับจบอย่างมากก็สามเหรียญน,นะ <c oughs> ค่าส่งยังไม่พอเลยค่าส่งยังไม่พอเลยอืมแต่อารมณ์ของลูกค้าบางทีอารมณ์ค้างนะครับอยากได้ของแบบนี้จริงๆอะ่ะเออไม่ชนะประมูลใช่ไหมลองไปดูในร้านเขาที่ว่ามีสินค้าแบบนี้อีกไหมอ่าถ้ามีปับ๊บกดสั่งซื้อแบบใบนนวเลยไม่เอาประมูลละขี้เกียจเสียเวลา ก็มีครับแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะอันนี้ให้ดูเลยว่าข้อดีข้อแตกต่างไม่อยากบอกข้อเสียนะครับเพราะมันไม่มีข้อเสียอยู่แล้วไม่มีนะครับนะมีแต่ข้อดีเพราะผมก็ยึดถือเสมอว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับดีเสมออยู่ที่มุมมองอยู่ที่วิธีคิดเราแค่นั้นเองนะครับว่าเราจะมองมันแบบไหน เนาะประมาณนั้นนะครับอืมบางคนก็มองว่าโอ้ทำไมลูกค้าคนนี้ถามเยอะจังถามไม่ซื้ออีกควรหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมฮะ <c oughs> นะครับเห็นไหมมันอยู่ที่มุมมองของคนนะบางคนเขาก็จะมองในแง่ดีนะครับบางคนมองในแง่บวกก็โอ้เออถามมาเยอะๆเถอะมันจะได้มีแบบแรงกิ้งมี r ตติ้งร้านค้าดีๆมีคนมาทักเยอะๆ เห็นไหมอะ่ะนะครับบางครั้งบวกกับลบอะ่ะมันอยู่เส้นกลางๆอะ่ะมันแวบ,บเดียวอะ่ะมันแวบบแวบบเดียวในสมองอะ่ะอืมเนาะไม่งั้นมันจะไม่เกิดคำว่าอารมณ์ชั่ววูบนะ <c oughs> <c oughs> นะครับถูกไหมนะครับพอเวลาข่าวออกเนี่ยโอ้โหก็จะสัมภาษณ์ว่าปกติคนนี้เขาเป็นคนดีนะ <c oughs> เขาเป็นคนใจเย็นนะอืม แต่ที่เขาทาไปอาจะอาจะอารมณ์ชั่ววูบก็ได้เห็นไหมฮะไม่รู้หรือเปล่านะไม่รู้จริงหรือเปล่านะนะครับเพราะฉะนั้นความคิดบวกกับความคิดลบอะ่ะมันอยู่กลางๆมีมันมีเส้นเส้นบางๆนะครับขั้นอยู่ขั้นอยู่นะฮะสงสัยปีหน้าจะต้องสอนไม n เซ็ t จริงๆนะเนี่ยนะครับ่ะไม้เซ็นจริงๆนะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเปิดสตูตแล้วจำเป็นจะต้องตกแต่งร้านค้าไหมจำเป็นไหมวันนี้ให้ข้อมูลนะครับเป็นการให้ข้อมูลกลางๆนะนะครับกลางๆไม่ได้บอกว่าไม่ดีไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำไม่ได้บอกว่าทำแล้วจะขายดีไม่ได้บอกว่าทำแล้วขายไม่ได้นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าให้คุณประเมินตัวคุณว่า ถ้าคุณมีเวลาน้อยคุณควรให้ความสําคัญโดยเฉพาะมือใหม่เน้นลงสินค้าให้เป็นลงสินค้าให้คล่องลงสินค้าให้เก่งแล้วเวลาคุณที่มีเริ่มมีไรายได้เริ่มทำเป็นเริ่มคล่องเรื่องพวกนี้ค่อยมาจัดการก็ได้นะครับค่อยมาจัดการก็ได้เพราะส่วนใหญ่ในในความคิดเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่าลูกค้าเสิร์ชหาสินค้าจากคีย์เวิร์ดแล้วเจอสินค้าเราจากดีติ้ง ก่อนเจอร้านเราเสมอนะครับอันนี้ผิดถูกยังไงเพื่อนๆหรือพี่น้องนะครับแย้งมาได้เราถือว่าเราพูดคุยกันนะเราพูดคุยกันนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเราโค้ดหนูเคยทําแบบนี้แล้วก็ดีมากๆเลยนะผมก็จะลองทําดูคือเราเรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกเนาะในมุมมองของผมนะอืมนะครับยิ่งคุณถามเยอะ ผมก็จะมีงานมากขึ้นมีไลฟ์สดมากขึ้นเพราะทุกวันนี้ก็ตันแล้วจะทําคลิปอะไรก็ทําไปหมดแล้วนะทําไปเต็ม youtube แล้วเนี่ยจน YouTube บางทีบอกว่าเออเนื้อหาซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาซ้ําก็เหมือนกับผมไปพูดเรื่องเดิมอะ่ะนะครับนะไปพิจารณาดูนะครับเพราะนั้นขอสรุปให้ฟังว่าถ้าเรามีเวลามากพอก็ทำได้ตกแต่งได้นะครับ แต่ถ้าเราคิดว่าเราเน้นเรื่องของการลงสินค้าอยากให้ร้านโตก่อนอยากให้มีดิจติ้งเยอะๆเพราะการมีดิจติ้งเยอะๆเนี่ยมันทําให้มีความหลากหลายทําให้ลูกค้ามาเจอเรามากขึ้นก็แนะนําให้ลงสินค้ามากขึ้นก่อนโดยเฉพาะมือใหม่กดมาเริ่มต้นนะครับลองดูเนาะอันนั้นตรงนี้ผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นแหละว่าเราไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีอะไรมาก เรามาพูดคุยเรามาเรียนรู้กันแบบเชิงปฏิบัติมากกว่านะฮะในส่วนตัวผมนะแล้วก็ขอบคุณพี่ดัดด้วยนะที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะพี่ดัดเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับขอบคุณพี่นุชด,ด้วยขอบคุณคุณศพี่สุภระชาติด้วยนะครับอ่าขอบคุณสําหรับคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะนะครับสําหรับไลฟ์สดนี้ถ้าไม่มีใครมีคําถามผมก็จะไปแล้วนะครับจะไปลนะเนาะก็หวังว่า นะครับในไลฟ์สดหน้าทุกคนก็จะมาติดตามแบบนี้ออกนะผมก็จะมาไลฟ์สดให้มากขึ้นนะครับในช่วงจากนี้ไปจนถึงปีใหม่นะครับเพราะผมคิดว่าทุกคนอยากจะรู้ว่าในช่วงปีใหม่มนต้องขายของอะไรขายของยังไงนะครับซึ่งเมื่อวานผมพูดไปแล้วนะว่าต้องขายอะไรบ้างก็ลองไปไล่ย้อนดูคลิปดูนะครับสำหรับค่ำคืนนี้คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมไลฟ์สด นะคนเก่งไม่กลัวนะครับเรากลัวคนขยันนะครับนะเก่งไม่กลัวนะกลัวขยันนะครับขยันอะไรบ้างขยันลงมือทําขยันเรียนรู้บ่อยๆนะครับขยันเก็บข้อมูลขยันลงสินค้าทุกวันขยันขยันนะขยันในทางที่ถูกนะผมว่าลงแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านนะครับ ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ